การถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างก็ได้ลงพื้นที่ในท้องถิ่นต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของชุมชนต่างๆและได้ใช้โอกาสจากแนวทางการดำเนินโครงการสวพบประชาชนสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบความเดือดร้อนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการดำเนินการแก้ไขอุปสรรคและเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาให้กับพื้นที่ในจังหวัดต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนจากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างใกล้ชิดจากประชาชนรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้นำท้องที่และประชาชนมาโดยตลอดนั้นพบสภาพปัญหาในภาพรวมที่สะท้อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยปัญหาที่เด่นชัดนั้นมี7ประเด็นสำคัญคือ 1. ปัญหาที่ดิน 2. ปัญหาแหล่งน้ำ 3. ปัญหาด้านการเกษตร4. ปัญหาด้านการคมนาคม 5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ 7. ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆแต่หากเจาะลึกลงไปในข้อกังวลเหล่านั้นจะพบว่าปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่ให้ความสนใจและมีความต้องการการเร่งรัดดำเนินการเป็นอย่างมากเพราะน้ำเป็นแหล่งให้ชีวิตทั้งใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและใช้ในการประกอบอาหารดื่มกินและทำความสะอาดร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือเรียกว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างขาดไม่ได้ปัญหาแหล่งน้ำจึงย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังคุณภาพชีวิตประชากรประชาชนจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและผลักดันอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของจังหวัดต่างๆที่วางไว้นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆโดยพบภาพรวมผลการดำเนินโครงการที่เด่นชัดได้แก่การดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าแหจังหวัดพิจิตรและการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในการกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมในจังหวัดพิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการสะพานข้ามลำน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการไฟฟ้าโลโคป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นการผลักดันไฟฟ้าเข้าสู่ในพื้นที่ให้แก่บ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งโครงการการก่อสร้างถนนบ้านห้วยทรายเหนืออำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นแนวการเชื่อมต่อระหว่าง2หมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีความปรารถนาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างดีที่สุดในทุกๆด้านจะคอยติดตามประเด็นปัญหาและผลกระทบในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องโดยจะรวบรวมประเด็นและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ก่อนจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสัปดาห์นี้พบกับช่วงเจาะประเด็นกับวุฒิสภาพบประชาชนมาติดตามชมกันต่อกับประเด็นผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างตอนที่2กันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในช่วงสนทนากับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาตามโครงการดีๆกันอีกเช่นเคยค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนยังคงไปกันที่จังหวัดภาคเหนือนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่วันนี้อยากจะให้มาร่วมพูดคุยแล้วก็รู้ถึงข้อมูลที่น่าสนใจของทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะคะของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในแต่ละโครงการในแต่ละพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะและท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับต้องบอกงี้ก่อนว่าครั้งก่อนที่ท่านอดิศักดิ์กลั่นสนอมาออกเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องมาเจาะลึกกันต่อสำหรับโครงการที่น่าสนใจของภาคเหนือตอนล่างนะเพราะว่าท่านเองเนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปทำหลายๆโครงการด้วยตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคงต้องให้ท่านได้เล่าบรรยากาศเบื้องต้นก่อนเลยค่ะในการลงพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเป็นยังไงบ้างคะครับหลายจังหวัดที่เราได้ลงไปพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากจังหวัดตากก็เพิ่งลงไปนะฮะเราได้เห็นแล้วว่าอย่างจังหวัดตากอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระเนี่ยพี่น้องยังขาดไฟฟ้าใช้นะครับในขณะที่เรามีทีมงานก็ได้ทีมงานไปดำเนินการเพื่อให้พี่น้องนะครับซึ่งท่านอยู่ในบนภูเขานะครับได้มีไฟฟ้าใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้ไปทำในเรื่องแหล่งน้ำนะครับในเรื่องคลองหนองขวัญที่จะเอาน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ย เข้ามาสู่3จังหวัดคือนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรนะครับตรงนั้นก็ได้รับความกรุณาจากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ตรงนั้นและได้ มอบให้กรมชลประทานเนี่ยด้วยงบประมาณก่อสร้าง305ล้านนะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตรนั้นโครงการที่เราได้ทำไปก็คือตั้งแต่สมัยสนช.ก็คือบึงสีไฟนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับ 3-40 ปีไม่สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นได้เพราะว่ามีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลตรงนั้นหลายกระทรวงหลายกรมนะครับซึ่งผมเองและทีมงานก็ได้ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วและได้ดำเนินการขุดลอกพัฒนาจนขณะนี้บึงสีไฟเป็นบึงที่สวยงามอันดับ3ของประเทศไทยครับอ๋อค่ะแสดงว่าบรรยากาศแน่นอนเรื่องของปัญหาก็มีทั้งไฟฟ้าน้ำที่ดินเหมือนกันหมดทุกๆภาคนะคะแต่ทีนี้ว่าท่านขาขอนแค่เจาะลงไปในแต่ละโครงการเขาบอกว่ามีเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำน่านวัดปากพิงจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรทำไมต้องลงไปช่วยในเรื่องตรงนี้คะตรงนั้นผมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็ได้รับร้องเรียนนะครับก็ได้เลยขึ้นไปตรวจดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยนั้นได้ยกทัพมาแล้วก็พักทัพที่วัดแห่งนี้นะครับเราไปเห็นแล้วว่าเราควรจะรักษาวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งแม่น้ำน่านเนี่ยได้เซาะกัดตะลิ่งมาจนกระทั่งเกือบจะถึงพระซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือมากคือหลวงพ่อขาวใกล้จะถึงแล้วห่างไม่กี่เมตรนะฮะตรงนั้นจึงได้ให้กรมเจ้าท่าเนี่ยไปออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเขื่อนกั้นตะลิ่งพังบังเอิญในคราวเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนมาได้ร้องเรียนเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ท่าน
สนช.ตอนนั้นนะฮะสมัยที่แล้วพิจารณาดูซิว่าตรงนี้วัดฝั่งนี้เป็นวัดปากพิงตะวันตกเป็นวัดมีประวัติศาสตร์ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีวัดเก่าแก่เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พี่น้องทั้งสองฝั่งเนี่ยจะข้ามไปมาหาสู่หรือจะมาทำบุญร่วมกันเนี่ยต้องอ้อมไปข้ามไม่ต่ำกว่า 10-20 กิโลนะครับดังนั้นตรงนั้นผมจึงได้มอบหมายให้ทางหลวงชนบทนะครับได้ไปดูแลที่ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งกรมทางหลวงได้กรุณานะครับได้ออกแบบจากกรมเลยนะฮะเป็นสะพานมาตรฐานก่อสร้างตรงข้างเลยฮะข้างวัดปากพิงตะวันตกแล้วก็วัดฝั่งตรงข้ามฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมได้ไปเปิดเรียบร้อยแล้วใช้สร้างความสุขสร้างความดีใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งและในทางเดียวกันเมื่อทางวัดโคกสลุดนะครับถ้าขออภัยถ้าผมจำไม่ผิดก็ได้มาข้อมูลคล้ายกันนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่าเราได้ประสานให้กรมทางหลวงเนี่ยได้ไปดูซิว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ทราบว่าตรงนั้นก็กำลังออกแบบนะครับแล้วก็จะเข้าแผนแล้วก็เข้างบประมาณในปีนี้ครับ66เนี่ยครับแสดงว่าก็ได้ช่วย2เรื่องเลยเรื่องของน้ำที่ซอกเข้ามาข้างๆวัดด้วยแล้วก็ได้เพิ่มสะพานเข้าไปให้ทั้ง2วัดเนี่ยสามารถจะสัญจรไปทำบุญกันได้แบบง่ายๆไม่ต้องอ้อมเป็น10กิโลเลยก็ร้องเรียนมา1ก็เราก็แถมไปอีก1 ตามที่พี่น้องประชาชนเชื่อว่าประชาชนเองก็คงจะรู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มีการตอบรับยังไงบ้างมั้ยคะมีการพูดคุยกับประชาชนมั้ยคะผมไปเปิดเนี่ยต้องเสียดายไม่ได้เอาภาพมาให้ดูผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลนะนับพันคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมากันแทบจะหมดนะบริเวณนั้น เขาดีใจมากนะว่าเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางไปมหาสู่เนี่ยสะดวกสบายนะครับโดยที่เราในฐานะที่เป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์ให้เขาแน่นอนว่าเขาชื่นชมนะชื่นชมไม่ได้ชมผมนะก็บอกว่าในนามของวุฒิสมาชิกนะในนามของวุฒิสภาตรงนี้ครับค่ะนะคะทีนี้มาต่อกันที่ประตูระบายน้ำท่าแห่บ้างที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแล้วเรื่องนี้ล่ะคะที่มาที่ไปอย่างไรทำไมต้องไปช่วยถึงตรงนี้ตรงนี้สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะฮะผมเป็นคนจังหวัดพิจิตรก็เลยทราบเรื่องนี้ดีว่ามีแนวคิดมานานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เริ่มเสียทีเพราะว่าการทำเขาเรียกว่าปตร.นะประตูน้ำคอนกรีตเนี่ยขวางแม่น้ำยมนะฮะเป็นแม่น้ำใหญ่แม่น้ำหลักมันจะต้องทำ EIA นะครับสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าผม ไม่ย่อท้อเพราะว่าเราดูแล้วว่าได้สำรวจแล้วว่าแม่น้ำยมตรงนั้นนะการสัญจรโดยทางเรือเนี่ยยังมีผลกระทบหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแม่น้ำยมเนี่ยสมัย 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยการขนข้าวนะครับขนพืชผลทางการเกษตรมาที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นต้องใช้ทางเรือเป็นหลักเพราะว่าถนนยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันดังนั้นเมื่อให้ทีมสำรวจไปแล้วว่าไม่มีผลกระทบกับการจราจรทางน้ำเนี่ยก็เลยเริ่มโครงการนะครับโดยการออกแบบก่อสร้างทำ EIA อะไรเรียบร้อยนะฮะ4จุดด้วยกันนะ4จุดด้วยกันก็คือระยะที่ท่าแหลงมาเนี่ยรวมแล้วมาถึงตำบลท้ายน้ำเขตติดต่อกับเขาเรียกว่าวัดเกยชัยซึ่งจะเป็นเขตติดต่อนครสวรรค์แล้วนะฮะรวมแล้ว4จุดด้วยกันนะครับได้รับรายงานจากกรมชลประทานเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยซึ่งเราไม่ไปยุ่งเรื่องงบประมาณนะฮะได้รับรายงานว่าแต่ละจุดเนี่ยใช้งบประมาณก่อสร้าง350ล้านต่อจุดนะฮะรวมแล้ว4จุดก็ใช้งบประมาณพันกว่าล้านแต่ตรงนี้ถ้าเรามองในด้านเศรษฐกิจเนี่ย คุ้มค่ามากเพราะว่าแม่น้ำยมเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักนะยาวจากจังหวัด
พิจิตรถึงนครสวรรค์เนี่ย127กิโลเพราะนั้นเนี่ยถึงฤดูแล้งเนี่ยแม่น้ำยมเนี่ยสามารถไปเด็กๆตามหมู่บ้านเนี่ยไปเล่นฟุตบอลในแม่น้ำได้เลยนะแห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามันก็จะไม่อยู่นะฮะมันจะหากินในเรื่องการประมงไม่ได้ชาวบ้านก็อาชีพเก่าเดิมก็คือทำการประมงบ้างเนี่ยก็จะทำมาหากินไม่ได้เพราะไม่มีน้ำแต่ช่วงนั้นก็ต้องหยุดพักเรื่องของประมงไปเลยถูกต้องครับแต่เมื่อเราประเมินแล้วว่าถ้าหากว่าปตท.ทั้ง4จุดเนี่ยห่างกันเป็นระยะ10กว่ากิโล10กว่ากิโลเนี่ยสร้างเสร็จเราสามารถควบคุมน้ำได้นะฮะไม่แห้งตลอดทั้งปีนะครับเราควบคุมไว้อย่างขณะนี้เป็นฤดูน้ำหลากนะครับตอนนั้นถ้าหากว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถควบคุมน้ำระบายสู่จังหวัดนครสวรรค์ได้นะครับมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ย เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับว่าถ้าฤดูแล้งแล้วถ้าประตูน้ำทั้ง4จุดสร้างเสร็จทั้งระบบเนี่ยแม่น้ำยมจะไม่มีวันแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยชาวประมงหรือคนที่ทำเรื่องของตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งปีสิคะครับไม่ว่าเป็นประมงไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะไม่แห้งแล้งต่อไปการหากุ้งหอยปูปลาก็คือพอเลี้ยงชีพได้ตลอดเพื่อเลี้ยงชีพหรือเพื่อขายก็จะสามารถที่จะทำได้นะเป็นปกติต่างจากที่แล้วมาเนี่ยแม่น้ำยมจะแห้งจนกระทั่งไม่มีน้ำเหลือเลยครับค่ะต้องถามย้อนไปนิดว่าตอนที่เราไปสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านเนี่ยอย่างมีโครงการใหญ่ๆแบบนี้จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างเรื่องนี้มีคนไม่เห็นด้วยบ้างไหมครับเพราะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆแน่นอนนะครับว่ามีทั้งผู้ไม่เห็นด้วยบ้างนะฮะต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะNGO นะท่านก็จะค้านทุกเรื่องแต่บังเอิญนี่เป็นจังหวัดพิจิตรนะแล้วก็มีสว.กิติศักดิ์อยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันนะเอาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ว่า NGO หรือใครก็ตามที่ค้านเนี่ยเราก็ฟังแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วต้องทำครับนะคะเพราะฉะนั้นว่าเราให้เหตุผลเขาจนเขาก็เข้าใจว่ามันจำเป็นที่ต้องมีขึ้นแหละสำหรับโครงการนี้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการก็คือประตูระบายน้ำท่าแหทีนี้ไปที่พิษณุโลกกันบ้างค่ะเรื่องของสะพานข้ามลำน้ำเข็กอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้แหละคะที่มาที่ไปปัญหาเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องลงไปทำตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาเช่นเดียวกันเราไปดูแล้วว่าได้รับการร้องเรียนว่าแต่ละฝั่งแม่น้ำเขกเนี่ยฝั่งนี้เป็นตลาดเป็นมีโรงพยาบาลนะมีศูนย์ราชการต่างๆแต่อีกฝั่งนึงนั้นน่ะมีพี่น้องประชาชนอยู่มากมายพอสมควรแล้วก็การที่จะพาคนป่วยมาโรงพยาบาลเนี่ยใช้ระยะทางเกือบ20กิโลนะเป็นปัญหาแล้วได้รับรายงานว่าผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องที่เจ็บป่วยเสียชีวิตกลางทางไปถึง5รายแล้วนะที่จดบันทึกไว้ดังนั้นเมื่อผมลงไปแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วว่าความจำเป็นจะต้องสร้างแต่ปัญหามันก็มีอีกนะฮะปัญหามันก็มีอีกว่าทั้งฝั่งตลาดฝั่งที่เป็นศูนย์ราชการหรือว่าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมีทางที่จะข้ามไปฝั่งโน้นได้แต่ฝั่งโน้นนั้นเป็นพื้นที่ของประชาชนซึ่งเป็นเอกสารโฉนดตรงนี้เมื่ พี่น้องประชาชนมาร้องเรียนและผมลงพื้นที่เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของที่ดินตรงนั้นเลยนะครับว่าท่านกรุณามาแจ้งกับผมว่ายินดีที่จะสละที่ดินของท่านนะฮะซึ่งเป็นโฉนดเนี่ยโดยบอกว่าท่านจะใช้เท่าไหร่เอาเลยนะท่านจะใช้ทำถนนตรงนี้เท่าไหร่เอาเลยนะครับในการก่อสร้างมันถึงได้สำเร็จนะถึงได้สำเร็จนี่คือปัญหาที่เราลงพื้นที่แล้วจะต้องแก้ไขนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็แก้ไขไปได้ด้วยดีแล้วขณะนี้ณวันนี้เนี่ยได้รับรายงานแล้วว่าการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะมีการส่งงานกันแล้วแล้วรอผมเพื่อที่จะไปทำ
หน้าที่เปิดนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะหาเวลานะครับแล้วก็ลงไปเปิดก็เป็นเรื่องที่สวเรียกว่าในนามของสวและการวุฒิสมาชิกเนี่ยได้ไปสร้างคุณูปการคุณูปประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะแก้คำกล่าวหาว่ามีสวไว้ทำไมสวทำอะไรนะครับนี่ได้เห็นเลยว่าสวทำในหน้าที่และอำนาจนะครับโดยสร้างคุณประโยชน์ไม่ได้สร้างชื่อเสียงหรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใดครับค่ะหัวฟังแล้วจริงๆชื่นใจมากสำหรับโครงการนี้เพราะว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยลมหายใจแค่ไม่กี่วินาทีก็สำคัญมากนะถ้าสามารถจะลดระยะเวลาลงไปได้ก็อาจจะช่วยได้อีกหลายชีวิตเลยนะคะเอาล่ะนะคะฟังไปแค่ไม่กี่โครงการต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทีเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ก่อนละนะคะให้ท่านได้พักสักครู่ด้วยแล้วก็คุณผู้ชมพักสักครู่ด้วยยังมีอีกหลายโครงการที่น่าสนใจเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอลดเร็วลดเสียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที 3. หมั่นรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายอย่าดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายมาติดตามชมช่วงที่2ของเจาะประเด็นกับวุฒิสภาพบประชาชนกันต่อนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับรายละเอียดการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือตอนล่างค่ะจะมีประเด็นอะไรให้น่าติดตามบ้างเชิญรับชมค่ะ
ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2คุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีและท่านกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะคะเราท่องเหนือกันค่ะในวันนี้นะคะแล้วก็พูดคุยกันไปหลายโครงการแล้วแต่ทีนี้ยังมีอีกหลายโครงการต่อเนื่องเหมือนกันที่ท่านได้ลงพื้นที่นะแล้วก็ไปเริ่มทำโครงการดีๆไว้อย่างโครงการไฟฟ้าบ้านโลโคกับท่านขาตรงนี้ล่ะคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดปัญหาอะไรอย่างไรตรงนี้นะฮะ เราขึ้นไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนคือส่วนมากจะร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับคือนายกอบต.บ้างกำนันบ้างเนี่ยมาร้องเรียนนะครับผมก็ได้ขึ้นไปดูนะครับผ่านภูเขานะครับเข้าไปน่าจะ 6-70 กิโลนะขึ้นบนภูเขาเราได้ไปแล้วเห็นแล้วว่าได้รับรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าหมู่บ้านโลโก้เนี่ยตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี2462ะนะครับยังไม่มีไฟฟ้าหลักใช้เลยนะฮะมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับบ้างก็ใช้โซลาร์เซลล์แต่ปรากฏว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้พอใช้นะครับตรงนั้นจึงเป็นปัญหามากนะครับเราไปสำรวจแล้วจึงประสานกับการไฟฟ้าแล้วก็ทีมงานของกรมอุทยานนะหัวหน้าอุทยานวังเจ้านะครับก็ได้ทำโครงการแล้วก็ทางไฟฟ้าก็ได้ออกสำรวจวางแผนนะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณนะครับตรงนั้นใช้งบประมาณมากพอสมควรนะครับเวลาผ่านมา2ปีเสร็จๆนะครับได้รับรายงานล่าสุดว่าขณะนี้การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ครบแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ทำเอกสารตอบรับกับอุทยานซึ่งตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอุทยานแห่งชาติวังเจ้าเนี่ยอนุญาตหมดทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างนะดังนั้นตรงนี้เป็นเพียงแค่ปัญหาด้านธุรการเท่านั้นนะครับตรงนั้นมีพี่น้องน่าจะ 7-800 ครัวเรือนนะครับที่จะรอใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเห็นใจว่าร้อยกว่าปีนะครับเขาไม่มีไฟฟ้าใช้หลักปัญหาอย่างที่เรียนแล้วว่ามันผ่านเขตอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับได้รับอนุญาตเซ็นอนุญาตให้ก่อสร้างหมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่สิ่งที่วุฒิสมาชิกนะครับได้ทำผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับให้แสงสว่างพี่น้องบนภูเขามีทั้งพี่น้องชาวม้งชาวกะเหรี่ยงพี่น้องชาวไทยนะฮะซึ่งผลิตผักผลไม้ลงมาขายนะครับนี่คือความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาที่สุดแล้วที่จะสร้างไว้ให้กับพี่น้องประชาชนและก็แผ่นดินครับค่ะคือฟังแล้วเหมือนจะค่อนข้างจะลำบากในการประสานงานเพราะว่าต้องขึ้นไปติดตั้งบนภูเขาซึ่งห่างไกลออกไป 60-70 กว่ากิโลค่ะในการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่หรือทีมงานหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าทางเราเนี่ยสามารถจะประสานแล้วก็พูดคุยกันเลยทำให้เกิดความง่ายมากขึ้นหรืออย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้องใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์มากๆเลยนะว่าเราจะรู้ว่าปัญหาตรงนี้จะแก้อย่างไรจะประสานอย่างไรท่านครับบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยอำนาจมีจำกัดนะฮะอำนาจตามลำดับขั้นเนี่ยมีจำกัดดังนั้นสิ่งเราลงไปก็สอบถามนะฮะเจ้าหน้าที่น้องๆว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนนะครับถ้าหากว่าหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับเขาก็มีอำนาจแค่จังหวัดนะครับส่วนขึ้นมาทางอธิบดีหรือทางรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวุฒิสมาชิกนะที่จะต้องประสานงานแล้วตรงนี้บ้านโลโคเนี่ยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีส.ส.4ท่านนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มาขอบคุณผมนะฮะผมบอกว่าต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ส.ส.เนี่ยเข้าใจว่าถ้าทำได้ทำไปนานแล้วนะฮะตรงนี้ก็ เข้าใจตรงกันแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีวราวุฒินะฮะรัฐมนตรีท็อปเราเนี่ยได้ทำหนังสือยืนยันส่งมาให้ผมแล้วนะว่ายินดีที่จะสนับสนุนโครงการนำไฟฟ้าขึ้นไปตรงนี้ตามมาตรา23ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยยินดีที่ให้ก่อสร้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สบายใจนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องที่อยู่บ้านโลโคปาคาเนี่ยได้รับความสบายใจนะว่าช้านิดแต่น่าจะชัวร์นะแล้วเรียนต่ออีกนิดนะครับว่าหมู่บ้านโลโคปาคาเนี่ยที่หมู่บ้านปาคาเนี่ยเลยหมู่บ้านโลโคไปตรงนั้นเนี่ยสุดทางเลยนะฮะเป็นมันจะมีโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยและในบริเวณนั้นจะมีน้ำตกเขาเรียกว่าน้ำตกเต่าดำนะฮะเป็นน้ำตกสวยงามมากนะฮะและเมื่อมีไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็คงจะสะดวกสบายสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกำแพงเพชรพอสมควรนะครับนี่ขนาดเป็นคนไม่ได้คนในพื้นที่ฟังแล้วก็ชื่นใจแทนนะคะสำหรับเรื่องของไฟฟ้าที่จะเข้าไปที่บ้านโลโคปากคามาต่อเรื่องไฟฟ้าอีกหนึ่งที่ท่านขาบ้านห้วยระแห่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยที่นี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ผมเนี่ยนะฮะอยู่พิจิตรอะแต่ปรากฏว่าพี่น้องที่บ้านห้วยระแห่นะฮะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นเขตแดนติดกับจังหวัดแพร่เลยนะไกลมากสุดจังหวัดสุโขทัยเลยนะได้มาร้องเรียนผมนะฮะว่าหลายสิบปีแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งผมกับทีมงานได้ขึ้นไปก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราไปทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะวุฒิสมาชิกทำตามหน้าที่อำนาจที่กฎหมายให้เท่านั้นแต่ว่าทีมผมเนี่ยนะครับ อย่างที่เรียนตอนต้นว่า เขาเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ซับซ้อนนะฮะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกหน่วยงานนะครับผมต้องเรียกว่าทุกหน่วยงานเพราะจะมีหลายหน่วยงานมากที่หน่วยงานหน่วยใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้ดังนั้นสิ่งที่สว.กฤษดิ์และทีมงานขึ้นไปเนี่ยน้องๆข้าราชการทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างบ้านห้วยละแฮเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ก็จะมีแสงสว่างเข้าอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเจ้าของสองพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหลักใช้มานานมากแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีละเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะชื่นใจทีนี้จากไฟฟ้าค่ะไปที่เรื่องของถนนหนทางกันบ้างท่านขาเรื่องของถนนบ้านห้วยทรายเหนืออำเภอนครไทยนะคะจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้ล่ะค่ะครับตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับว่าจะมีคลิปหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านออกมาประท้วงนะบอกว่าไม่มีการไปเลือกตั้งทั้งหมด849คนทั้งหมู่บ้านเลยนะคลิปนี้ออกมาโดยอ้างว่าขอถนนเข้าหมู่บ้านเนี่ยระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเนี่ย26ปีแล้วตอนนั้นนะฮะไม่ได้สักทีนะครับจึงประท้วงด้วยการไม่ไปเลือกตั้งนะฮะ849คนผมจริงๆเนี่ยผมก็จึงนำเรียนท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะว่าจะขอขึ้นไปดูว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปผมรุ่งขึ้นพอคลิปออกวันนี้รุ่งขึ้นผมไปถึงพื้นที่เลยนะที่อำเภอนครไทยที่บ้านห้วยทรายเหนือตอนนั้นก็มีพี่น้องชาวม้งนะฮะเป็นหมู่บ้านชาวม้งก็ได้สอบถามถึงปัญหานะครับว่าเป็นมาอย่างไรต้องการอะไรบ้างนะเสร็จแล้วก็ได้ทราบว่าหมู่บ้านเนี่ยลำบากมากแต่ก็ลำบากจริงๆเข้าไปเนี่ยนะฮะผมเอารถกระบะไปเนี่ยมันก็จะเป็นร่องเลยฮะเป็นร่องอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อสอบถามแล้วว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็เราก็ต้องดูว่าในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้หรืออุทยานปรากฏว่าพื้นที่นั้นอยู่ในกรมอุทยานทุ่งนาเลสวนนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานอกจากอุทยานแล้วเนี่ยที่ผ่านอุทยานแล้วเนี่ยในเรื่องงบประมาณจะหามาจากไหนนะครับสุดท้ายก็ไม่มีปัญหานะครับผ่านพ้นไปได้และการก่อสร้างถนนซึ่งผมไปเปิดมาเมื่อสักอาทิตย์นี้นะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวม้งเนี่ยยินดีปิยามากมากันเยอะแยะมากมายมากนะมาเปิดถนนตรงนี้ใช้นะฮะแล้วก็มี
นายกอบจหลายแห่งแถวๆนั้นนะบอกท่านสวเนี่ยยังมีปัญหาแบบเนี้ยหลายที่เลยนะในพื้นที่ของผมนายกนั้นนี่ก็บอกว่ายินดีแล้วก็ทำเรื่องมาทำเรื่องมาที่ที่บ้านผมแล้วกัน แล้วก็ผมจะดูแล้วก็จะขึ้นไปแก้ปัญหาแล้วผมบอกว่าสิ่งไหนทำได้ผมทำให้ผมไม่ใช่ผู้พิเศษที่จะทำได้ทุกสิ่งอย่างสิ่งที่ผมจะไปทำต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะทำให้ดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าสิ่งไหนทำได้วันหยุดผมไม่มีผมจะขึ้นไปทำให้ครับนะคะคือฟังแล้วเนี่ยหลากหลายโครงการที่ผ่านมาแน่นอนแล้วว่าพอท่านลงพื้นที่ไปชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องของความเดือดร้อนมาทีนี้ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ล่ะคะตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะเชื่อว่าแต่ละโครงการก็จะต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานให้เข้ามาทำงานด้วยแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะราบรื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการประสานงานหรือความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างทางสวกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนฮะเราต้องคำนึงถึงว่าเราเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยมีกรอบกฎหมายนะฮะไม่ให้ไปก้าวก่ายข้าราชการดังนั้นสิ่งที่เราจะออกไปทำสิ่งใดเนี่ยต้องให้หน่วยนั้นมีหนังสือแจ้งมาขอความร่วมมือนะฮะขอความอนุเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่อยู่ๆเราเดินไปแล้วก็ไปสั่งเขาไปชี้นี้เขาไม่ได้มันจะเข้าข่ายก้าวก่ายข้าราชการดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือ เป็นโชคดีว่าสว.กิติศักดิ์ค่อนข้างจะพี่น้องประชาชนจะรู้จักแล้วก็พี่น้องข้าราชการจะรู้จักนะแล้วก็เลยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นอุทยานไม่ว่าจะเป็นทศจแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เลยรู้ช่องรู้อะไรที่จะทำตามระเบียบของเขาในแต่ละหน่วยงานนี่คือการทำงานนะครับเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายครับค่ะนะคะเพื่อนก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะทิศทางในอนาคตล่ะคะสำหรับโครงการนี้สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้วางแผนกันไว้อย่างไรบ้างในช่วงของใกล้จะสิ้นปีนี้แล้วก็ในช่วงของปีหน้าด้วยค่ะประชุมล่าสุดนะฮะก็ท่านต้องขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาท่านพรเพชรนะก็ได้กรุณาต่อนะครับการทำงานของไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนนะครับหรือว่าสวพประชาชนนะครับต่อไปอีกนะครับดังนั้นสิ่งที่หน้าที่และอำนาจที่เราจะต้องทำได้เนี่ยจะทำอย่างเต็มที่นะจะทำอย่างที่โดยเฉพาะผมเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าผมมีทีมงานที่ช่วยเหลือผมทำงานเนี่ยนับร้อยชีวิตนะนับร้อยชีวิตดังนั้นจะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดมากที่สุดที่พี่น้องประชาชนเขายังขาดโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดินทำกินที่จังหวัดพิจิตรก็คือที่ดินอยู่ในจัดรูปที่ดินนะฮะแปลงเดียวกัน 2,400 ไร่ปรากฏว่าประมาณ 1,500 ไร่เป็นโฉนดแล้วนะครับทั้งๆที่อยู่ในแอเรียเดียวกันแต่อีกประมาณ 1,000 ไร่เนี่ยยังลูกผีลูกคนนะก็คืออยู่ในจัดรูปที่ดินเมื่อ2วันนี้เองฮะผมได้ไปประชุมกับจัดรูปที่ดินจังหวัดแล้วก็กำลังจะหาทางแก้ไขแล้วก็มีแนวทางว่าที่ดินป่าดงกุรังที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีนะกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้สิ่งที่ทำไว้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องประตูน้ำนะแม่น้ำยมหรือถนนน้ำไฟเนี่ยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอเรียนว่าเป็นในนามของวุฒิสมาชิกนะครับเป็นในนามของวุฒิสภานะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งครับให้ท่านฝากปิดท้ายถึงประชาชนที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่สักนิดค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอยากจะร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับความเดือดร้อนของตนเองหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางสว.ได้ทำโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปให้ท่านฝากทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะครับก็ต้องขอให้พี่น้องต่างจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือหรือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยถ้าหากว่าท่านประสบผลที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนน้ำไฟนะครับก็ขอให้ทำหนังสือร้องเรียน
นะครับมาที่สำนักงานวุฒิสภาแล้วก็หรือถ้าหากว่ารู้จักผมรู้จักทีมงานผมจะทำหนังสือร้องเรียนมาที่ผมทีมงานผมก็ได้นะครับและจะไปสำรวจแล้วก็ดูที่ว่ามันสามารถที่จะทำได้หรือไม่อย่างผมเรียนได้ว่าไม่ได้ขอมาแล้วจะทำได้ทุกเรื่องนะแต่เรื่องใดที่ผมเห็นแล้วว่าทำได้แล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายจะทำให้ทันทีแล้วก็ให้ท่านประสบผลสำเร็จตามที่ประสงค์ครับค่ะวันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะที่มาเล่าข้อมูลค่ะผลงานดีๆตรงนี้ให้เราได้รับทราบกันขอบพระคุณท่านค่ะครับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้อย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละภาคนะคะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้วันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรลดเร็วลดเสียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที 3. หมั่นรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายในช่วงร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยเชิญติดตามชมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันค่ะในสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมค่ะคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนและความปลอดภัยด้วยการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญาไทย
วันที่10ตุลาคม2565ณสถานีวิจัยลำตะคองสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนและความปลอดภัยด้วยการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญาไทยโดยมีนายธานีสุโชดายนเลขานุการคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาและประธานคณะทำงานศึกษาและเสนอแนะการผลิตปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนและปลอดภัยด้วยการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญาไทยและนายสมชายเสียงหลายกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการเดินทางนางสาวรจนาตั้งกุลบริบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจรโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของพืชและการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนทั้งยังสามารถสร้างงานซึ่งคณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดินและสวนพฤกษศาสตร์ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวุฒิสภารับมอบโปรแกรม Foxys PDF Editor จากบริษัท Foxys Software Corporation จำนวน 200,000 สิทธิ์วันที่11ตุลาคม2565ณห้องประชุม CA 333ชั้น3อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้รับมอบโปรแกรม Foxys PDF Editorเพื่อการสนับสนุนภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจากบริษัท Foxys Software Corporation ซึ่งนำโดยมิสเตอร์ยูจีนซิยงประธานกรรมการบริษัทได้มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Foxys PDF Editor ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศของไทยเป็นระยะเวลา1ปีจำนวน 200,000 สิทธิ์ซึ่งมีมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า600ล้านบาทสำหรับโปรแกรม Foxys PDF Editor ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านและแก้ไขเนื้อหาภายในเอกสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์ก่อนอีกทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับเอกสาร PDF ได้หลากหลายรูปแบบการทำงานสนองนโยบายไร้กระดาษหรือ Paperless Policy เนื่องจากสามารถทำงานหรือจัดการกับเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดรวมถึงการกรอกแบบฟอร์มและเซ็นเอกสารด้วยทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบของกระดาษและไม่เสียเวลาส่งเอกสารไปมาทั้งนี้นักศึกษายังสามารถใช้คุณสมบัติการค้นหาแบบเต็มของ Foxys ในการช่วยทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เพื่อสืบค้นข้อมูลในการวิจัยได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้รองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์โฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและผู้แทนบริษัท ICT Go World ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมพิธีคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมจัดเสวนาแนวทางป้องกันและลดความรุนแรงในสังคมวันที่11ตุลาคม2565ณห้องประชุม 406-407 ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา
โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจัดเสวนาเรื่องแนวทางป้องกันและลดความรุนแรงในสังคมโดยมีนายวัลลบตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานในพิธีนายนวรัตน์พงไพบูลย์ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอ่านบทกวีพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมเข้าร่วมการเสวนาโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูนายวัลลบตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคณะกรรมาธิการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางต่างๆไปสู่ภาคนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องต่างๆซึ่งการเสวนาในวันนี้เป็นการระดมความคิดเสนอแนวทางเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้นและระยะยาวที่จะนำเสนอสู่สังคมและส่วนราชการแผ่นดินในลำดับต่อไปสำหรับการเสวนานั้นได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นอาทินายมนเทียนบุญตันกรรมาธิการได้เสนอแนวทางดังนี้ 1. พิจารณากฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด 2. แก้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินลดระบบโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ใช้ระบบกดทับ3. การบริการทางจิตสังคมต้องเป็นบริการที่ถึงทุกระดับชุมชน 4. ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้กฎกพ.เพิ่มโรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับราชการพลเรือนจะทำให้เพิ่มจำนวนคนปฏิเสธการรักษาเพิ่มมากขึ้นด้านนายอัมพลจินดาวัฒนะกรรมาธิการได้เสนอมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการได้แก่ 1. มาตรการทางด้านกฎหมาย 2. มาตรการด้านความรู้ 3. มาตรการทางสังคม 4. มาตรการบริการ 5. มาตรการการสื่อสารสว.ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณจังหวัดนครสวรรค์วันที่11ตุลาคม2565ณอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาผิวพองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนวุฒิสภาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพซึ่งมาจากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการวุฒิสภารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปมอบให้ประชาชนพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์จำนวน83ครัวเรือนในการนี้นายจุมพศวรรณชัดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางนภาพรโลหะเวศหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์นายบรรจงโพธิวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชนันทร์เผ่าดิษฐ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัสีและผู้แทนผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่31ร่วมเยี่ยมเยือนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย